อันนี้ก็เป็นนาทีเกิดเหตุนะคะนาทีที่คนร้ายก่อเหตุยิงนายพงพิพัฒน์เกศีสมอายุ34ปีเจ้าของร้านขายของชำและเจ้าของอู่ตกแต่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายสิบนัดบริเวณหน้าบ้านที่บ้านบางลอนใต้ตำบลทุ่งไทรทองอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อช่วงกลางดึกคืนวันที่30มกราคมจนเสียชีวิตนะคะแล้วก็ยังทำให้เพื่อนที่มาด้วยกันคือนายสุรเดชชนะกุลเนี่ยได้รับบาดเจ็บค่ะคดีที่ตำรวจสภ.อำเภอลำทับก็ได้ตั้งประเด็นการสังหารพุ่งไปที่เรื่องชู้สาวนะคะเนื่องจากนายพงพิพัฒน์ได้มีภรรยาถึง4คนค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องยาเสพติดนะคะเพราะว่าผู้ตายเพิ่งพ้นโทษออกมาได้ปีกว่าเท่านั้นเองด้านร้อยตำรวจเอกสรพิษคงพุ่มรองสารวัตรสอบสวนร้อยเวรระบุว่าคลิปนี้เผยแพร่ให้ประชาชนได้แจ้งเบาะแสคนร้ายค่ะหากผู้ใดแจ้งเบาะแสจนไปสู่การจับกุมได้ก็จะมีรางวัลนำจับให้นะคะโดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอลำทับค่ะ